ไม่ว่าเราจะฝึกหัดรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตนะจนสติเกิดหรือรู้ความเปลี่ยนแปลงของกายเคลื่อนไหวของกายจนสติเกิดมันก็อันเดียวกันแหละคือสติก็สติอันเดียวกันนะจิตก็ตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาเป็นสมาธิก็อันเดียวกันแหละมันไม่มีสายไหนดีกว่าสายไหนหรอกแล้วแต่ว่าความถนัดเราถนัดอะไรแล้วเอาอันนั้นแหละแต่ถ้าทำถูกหลักนะมันไปจะมาลงที่เดียวกันในสติปัฏฐาน4นะจะเริ่มจากการรู้กายหรือรู้เวทนาหรือรู้จิตอะไรเงี้ยสุดท้ายมันก็ลงมาที่เดียวกันนะลงมาที่จิตที่ทำธรรมะนะลงมาอันเดียวกันสุดท้ายสูงสุดเลยก็คือรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจ4ก็รู้อย่างเดียวกันรสชาติก็อันเดียวกันนะผลที่เกิดขึ้นมันก็อันเดียวกันมันเหมือนเรากินข้าวนะเรากินอาหารภาคกลางอาหารจีนอาหารฝรั่งอาหารญี่ปุ่นอาหารอีสานอาหารเหนืออาหารใต้อะไรก็ตามนะสุดท้ายมันก็มาที่เดียวกันนะคือมันอิ่มลงมาที่ความอิ่มเหมือนกันเวลาอิ่มจากการกินข้าวเหนียวก็อิ่มจากการกินข้าวจ้ามันก็อิ่มแล้วนะเนี่ยอิ่มจากการกินอาหารฝรั่งหรืออาหารไทยก็อิ่มเหมือนกันงั้นเวลาเราภาวนานะเราก็เลือกดูกรรมฐานอะไรที่เหมาะกับเราเราทำแล้วสติเกิดบ่อยเราเอาอันนั้นแหละเป็นเครื่องอยู่ของเราเป็นวิหารธรรม